านนายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับให้ทุกฝ่ายหาแนวทางสร้างความเชื่อมั่นและก็ความไว้วางใจกับประชาชนนะคะต่อการทำงานของรัฐบาลค่ะโดยเน้นย้ำถึงการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติต้องการให้ทุกฝ่ายคิดอย่างต่อเนื่องในการทำงานทุกเรื่องโดยจะต้องนำปัญหาเดิมมาแก้ไขรวมไปกับการพัฒนาเพื่อให้ทุกอย่างดียิ่งขึ้นที่สำคัญค่ะขณะนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนให้ไว้วางใจกับการทำงานของรัฐบาลและคณะทำงานต่างๆในทุกระดับโดยต้องนำปัญหามาศึกษาแนวทางแก้ไขให้เกิดความชัดเจนและประชาชนได้ใช้ประโยชน์จนเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจเพราะยังมีความขัดแย้งในหลายประเด็นซึ่งก็ต้องนำข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจให้ได้ทั้งหมดค่ะส่วนการลงทุนภาครัฐและเอกชนก็จะต้องกำหนดกรอบให้ชัดเจนถึงพลังงานหลักเพื่อให้เกิดความมั่นคงมีพลังงานหมุนเวียนที่จะนำมาใช้คู่กับพลังงานหลักของรัฐโดยให้มีการควบคุมการใช้พลังงานให้เหมาะสมตามห้วงเวลาที่มีความจำเป็นนะคะให้คำนึงถึงความประหยัดและลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานโดยมีพลังงานสำรองไว้อย่างเพียงพอสำหรับบุตรหลานในอนาคตด้วยค่ะ